สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชีวิตปัจจุบันแฝดทาสทองแรกของจีนผ่านมากว่า20ปีเติบโตมาอย่างดีเลยในค.ศ.2002หรือเมื่อ21ปีที่แล้วจีนมีคุณแม่ที่ให้กำเนิดแฝดทาสเป็นครั้งแรกในประเทศในครอบครัวธรรมดาที่เมืองคังโจมณฑลเหอเป่ยในฐานะแฝดทาสกลุ่มแรกของจีนพวกเขาได้สร้างความฮือฮาและได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้คนทั้งชาติอย่างไรก็ดีสำหรับครอบครัวธรรมดาธรรมดาซึ่งไม่ได้มีฐานะร่ำรวยมากนักการเลี้ยงลูกสักหนึ่งหรือสองคนนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ลำบากแล้วแต่การที่จู่ๆมีลูกทีเดียว5คนในเวลานั้นนอกจากจะเป็นความรู้สึกที่น่ายินดีแล้วแต่เบื้องหลังความสุขก็ตามมาด้วยความเครียดและปัญหาต่างๆมากมายการเลี้ยงดูลูกเพียงคนเดียวก็ทำให้พ่อแม่ต้องใช้พลังงานและเงินเป็นจำนวนมากแล้วแน่นอนว่าการเลี้ยงลูกหลายๆคนต้องแบกรับภาระทางการเงินที่เพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวตั้งแต่ค่าอาหารการศึกษาค่ารักษาพยาบาลไปจนถึงค่าครองชีพประจำวันผู้ปกครองจำเป็นต้องวางแผนและเตรียมการอย่างรอบคอบการเลี้ยงลูกถือเป็นความท้าทายที่ทุกครอบครัวต้องเผชิญนำมาซึ่งความยากลำบากภาระที่เพิ่มมากขึ้นความท้าทายและบททดสอบต่างๆมากมายทั้งในแง่สิ่งของเงินทองตลอดจนด้านจิตใจและอารมณ์แต่ที่น่าชื่นชมคือผู้ปกครองของเด็กแฝดทั้ง5คนไม่เคยคิดยอมแพ้นับตั้งแต่รู้ว่าตั้งครรภ์หวังซุนหญิงที่ตอนนั้นอายุ34ปีก็บอกกับผู้เป็นสามีว่าในเมื่อเราไม่สามารถลดการตั้งครรภ์ได้เราก็ให้กำเนิดลูกกันเถอะและเราจะต้องทำงานหนักมากขึ้นในอนาคตเธออดทนจนกระทั่งคลอดลูกอย่างปลอดภัยทั้ง5คนเป็นเด็กชาย2คนและเด็กหญิง3คนหลังจากนั้นเธอและสามีก็ช่วยกันหาเงินมาเลี้ยงดูลูกๆขยันทำงานอย่างหนักตั้งแต่เช้าจรดค่ำทุกวันเวลาผ่านไปกว่า20ปีเด็กทารกตัวเล็กๆทั้ง5คนได้เติบโตขึ้นและเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแล้วแต่พ่อของพวกเขาได้เสียชีวิตลงเนื่องจากการทำงานหนักเกินไปอย่างไรก็ดีภายใต้การดูแลเอาใจใส่ของพ่อแม่เด็กๆ เติบโตมาอย่างมีไหวพริบที่ดีและคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่เสมอแฝดทาสก็ทำงานหนักเช่นกันโดยปัจจุบัน4คนได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วเด็กๆใช้ชีวิตอย่างประหยัดและมักจะทำงานพาร์ทไทม์นอกเวลาเรียนเพื่อหาค่าครองชีพมาแบ่งเบาภาระผู้ปกครองอีกทั้งยังคงตั้งตารอที่จะสามารถทำงานได้โดยเร็วที่สุดเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ